ความพิเศษของที่นี่นะคะมีกลิ่นอายเป็นญี่ปุ่นและก็มาในคอนเซ็ปต์ Little Japan ค่ะบรรยากาศแล้วก็สถานที่เนี่ยเหมือนยกญี่ปุ่นนะมาอยู่ในย่านรามอินทราเลยสวัสดีครับผมแคนนอนครับผมสวัสดีค่ะแพลวค่ะตัวแทนจากโครงการ The Origin รามอินทรา83 Station ค่ะวันนี้นะครับมาพบกับพวกเราทั้ง2คนในรายการเซลล์โซนชิลครับ EP ที่4แล้วซึ่งก่อนหน้านี้นะครับเราจะไปอยู่ในโซนของย่านเกษตรนวมินทร์แล้ววันนี้ครับเรามาอยู่ในโซนของย่านรามอินทราครับไม่ใกล้ไม่ไกลจากตัวโครงการของเราครับความพิเศษของที่นี่นะคะมีกลิ่นอายเป็นญี่ปุ่นและก็มาในคอนเซ็ปต์ Little Japan ค่ะและตอนนี้เราอยู่ที่ร้านฮิตเตอร์ลิปมัชชาครับพอเข้ามาอยู่ในตัวร้านนะครับบรรยากาศแล้วก็สถานที่เนี่ยเหมือนยกญี่ปุ่นนะมาอยู่ในย่านรามอินทราเลยมากไหมซิใช่ซีนแล้วก็มีความเป็นกลิ่นอายเป็นญี่ปุ่นแล้วก็ดูส่วนด้านข้างค่ะจัดธีมสไตล์ญี่ปุ่นเลยแล้วก็ด้านบนค่ะหลังคาก็จะเป็นกระเบื้องแบบญี่ปุ่นโบราณมีความเป็นเสื่อสไตล์ญี่ปุ่นอีกแล้วก็ตรงหน้าเราเลยนะคะก็จะเป็นขนมของทางร้านค่ะเป็นซิกเนเจอร์3อย่างเลยซิกเนเจอร์ก็จะมีเป็นในส่วนของตัวดังโงะนะครับชีสเค้กแล้วก็วาราบิค่ะวัตถุดิบต่างๆเนี่ยนำเข้าอิมพอร์ตนะครับจากญี่ปุ่นนะมาทำอยู่ที่หน้าร้านเลยแล้วก็เป็นแบบว่าทำสดๆให้เราได้กินกันนะคะอย่างแรกค่ะเดี๋ยวเรามาชิมดังโงะดีกว่าสีสันน่าทานมากเลยแล้วก็ดูความแป้งแล้วก็ความหนึบของน้ำตาลอ่ะชิมก่อนโอ้โห เป็นไงตอนที่ไปกินที่ญี่ปุ่นน่ะกับที่เนี่ยไม่ต่างกันเลยเพราะรสชาติแล้วก็ความเหนียวของแป้งเนี่ยซิกเนเจอร์อ่ะได้เหมือนกันเลยครับเป็นไงบ้างนุ่มแล้วก็เนื้อเหมือนเจลลี่จริงแล้วก็สถานที่ตั้งของร้านนะคะตั้งอยู่ที่รามอินทราคันนายาวค่ะเปิด8โมงเช้าถึง5โมงเย็นค่ะปิดทุกวันอังคารนะคะใช้ระยะเวลาประมาณ5นาทีครับจากตัวโครงการรามอินทราไป3 Station มาสู่ที่ร้านเพียงแค่5นาทีเท่านั้นเองแล้วก็ระยะทางแค่2กิโลเมตรเท่านั้นค่ะแล้วก็ตอนนี้นะครับแคนนอนแล้วก็น้องแพลวนะฮะมาอยู่ที่โคจิโร่ไทยแลนด์ครับสาขาคุบอนครับผมร้านโคจิโร่ไทยแลนด์นะคะได้นำเข้าวัตถุดิบเกรดพรีเมียมเลยแล้วก็บินตรงจากประเทศญี่ปุ่นได้ค่ะและนอกจากนี้นะคะบรรยากาศภายในร้านนะคะก็มีความอบอุ่นมากเลยแล้วก็มีความฟิลแบบญี่ปุ่นได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่บริเวณที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้แล้วน้องแพลวค่ะเป็นโต๊ะสูงแบบนี้ถ้าสมมติเราไม่อยากนั่งตรงนี้เราสามารถไปนั่งอยู่ตรงนี้ครับหน้าบาร์ครับเราจะเห็นในโซนของทางเชฟเนี่ยทำปลาดิบครับให้เราดูสดๆได้เลยด้านหน้าของพวกเรานะคะก็เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นโฮจิโร่สลัดค่ะโฮจิโร่โลค่ะแล้วก็อันนี้ครับซิกเนเจอร์ครับโมโนโฮชิซาโอะเซตครับผมน่าทานมากเลยเนาะพี่แคนนอนเรามาลองชิมกันเลยดีไหมได้เลยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ Mac Value สาขาคูบอนเปิด11โมงเช้าถึง4ทุ่มทุกวันค่ะจากตัวโครงการรามอินทรา83 Station นะครับมาที่ร้านนี้นะครับใช้ระยะเวลานะครับเพียงแค่7นาทีเท่านั้นเองครับผมแล้วก็สิทธิพิเศษสำหรับผู้ชมที่ชมรายการเซลชวนชิล10ท่านแรกนะคะเมื่อมาทานอาหารที่นี่ก็จะได้รับบัตรสมาชิก500บาท10รางวัลเลยค่ะยังไงเรา2คนขออนุญาตรับประทานอาหารกันต่อนะครับค่ะแล้วตอนนี้เรามาอยู่ที่ร้านฮิโร่เคกิไทยแลนด์เป็นคาเฟ่สุดคิ้วน่ารักแบบฟิลญี่ปุ่นค่ะที่เนี่ยยังส่งตรงขนมหวานนะครับจากทางฮอกไกโดครับมาอยู่ในเส้นของรามอินทราที่เราอยู่นะที่นี่นะครับค่ะแล้วก็บรรยากาศภายในร้านนะคะก็จะมีธีมแบบเป็นคาเฟ่แล้วก็น่ารักแล้วก็สามารถถ่ายรูปเช็คอินได้ทุกจุดเลยถูกต้องครับไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านข้างร้านเนี่ยตกแต่งสไตล์ญี่ปุ่นแล้วก็ในโซนของไอคอนิกของที่ร้านเนี่ยจะเป็นของโตมิขาวครับผมสำหรับร้านนี้นะคะตั้งอยู่ที่ซอยรามอินทรา57เปิด11โมงแล้วก็ปิด1ทุ่มนะคะแต่ว่าเปิดทุกวันค่ะแล้วก็จากตัวโครงการรามอินทรา83 Station นะครับมาที่ในโซนของตัวร้านเนี่ยใช้ระยะทางเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมอ
Canon วันนี้เรากินทั้งของคาวแล้วก็ของหวานโยนเนี่ยเรากลับไปออกกำลังกายที่โครงการของเราดีกว่านะครับและเจอกันที่โครงการ The Origin Ramita 83 Station ค่ะเป็นยังไงบ้างซีดวันนี้อิ่มจุกมากวันนี้เราไปกินทั้งของคาวแล้วก็ของหวานนะครับในส่วนของย่านรามอินทราในรูปแบบของ Little Japan ครับค่ะแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ The Origin Ramita 83 Station ค่ะซึ่งด้านบนเป็น Sky Landing ที่ใหญ่ที่สุดในกรุงเทพมหานครอีกด้วยค่ะและนอกจากนี้มี Facility ทั้งหมด21รายการจัดเต็มถึง8ชั้นเลยค่ะและโปรโมชั่นทางโครงการตอนนี้นะครับจะได้รับส่วนลดครับโปรโมชั่นคือส่วนลด 200,000 บาททุกยูนิตครับฟรีเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าใช้จ่ายณวันโอนกรรมสิทธิ์ครับค่ะและก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้พวกเราด้วยนะคะ EP หน้าเราจะไปชิลกันที่ไหนกดติดตามตอนต่อไปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะ